เป็นงานเสวนาโตะกลมเรื่องต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหาร mm hmm. แต่เป็นเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่โดนมาในอดีตนะครับก็มั่นใจกันว่ารอบสองจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเราอีกครับ <c oughs> ในงานเสวนาเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้ง20ปีโอกาสเศรษฐกิจไทยซ้ำรอยหรือไม่จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง19นะครับก็จะมีนักธุรกิจ นักธุรกิจในยกนั้นเลยนะที่ผ่านประสบการณ์ล้มล้มลุกลุกในช่วงวิกฤตนั้นมาร่วมด้วยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมแสดงทัศนะทุกท่านเห็นตรงกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งรอบสองไม่น่าจะเกิดซ้าขึ้นมาอีกอย่างคุณบุญชัยจรัดแสงสมบูรณ์ที่ปรึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการคลังท่านอธิบายก่อนว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40เนี่ยเกิดจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยออนแอ มีการก่อหน,นี้ต่างประเทศเกินตัวอย่างมากสถาบันการเงินขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทําให้ไทยอ่อนมากฮะถูกโจมตีค่าเงินได้ง่ายแต่สิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากวิกฤตครั้งนั้นจากนี้ไปจะต้องไม่ให้ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกเด็ดขาดทีท่านแรกอีกท่านหนึ่งคุณปิยศักดิ์มานสันผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินาคินท่านกระบอกเหมือนกันครับ เศรษฐกิจไทยไม่น่าจะเกิดวิกฤตซ้ำรอยแน่นอนแต่ห่วงห่วง3ปัจจัยก็คือความเสี่ยงจากการลงทุนภาคเอกชนติดลบห่วงเรื่องของเงินเฟ้อไหลต่ำลงเรื่อยๆห่วงดุลบัญชีเดินสัดเกินดุลสะท้อนประสิทธิภาพการลงทุนของประเทศเนี่ยไม่สอดคล้องกับการับการออมของประเทศนัน,นนาริศฮะอีกท่านหนึ่งคุณอิสระบุญยังนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็ยอมรับ ภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยมีการเก่งกำไรทุกเซกเตอร์สถาบาันการเงิน พอมากในการปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์ปล่อยได้เต็มที่นี่แหละฮะเป็นจุดเร่งให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกแต่วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นแล้วครับวันนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ปร,รับตัวรับมือวิกฤตโดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสร้างสัญญาณเตือนภัยด้านความเสี่ยงรวมถึงสถาบันการเงินปัจจุบันนี้ก็มีความรมะมัดระวังในการปล่อยกู้มากขึ้นเรียบร้อยแล้วครับจะครบ20ปีแล้วจะ20ปีแล้วใช่ไหมจะย0ปีแล้ว2กร,รกฎาคมนี้ใช่ครับ